เพลนพรยอดกาลยานมิตทั่วโลกนอกกองพลจกพักรพรรดิสวรรค์ทุกท่านพบกันสองทุ่มโดยประมาณเจ้ารําธรรมะมาเล่าให้พวกเราฟังนะรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่คิดว่าเราเองเรียนรู้แล้วจะเป็นประโยชน์กับการมองโลกรวมถึงการใช้ชีวิตของเราในฐานะของความเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นผู้ที่สะแสวงหาความรู้เพื่อจะได้เป็นผู้ที่มีปัญญานะรู้แล้วก็เข้าใจโลกและชีวิตตรงตามจริงเมื่อกี้น้องๆเขาก็บอกไว้แล้วพรุ่งนี้วันพระ ก็เตรียมตัวกันแล้วกันเนาะใครจะไปทําบุญอุทิศให้กับหมูญาติที่หลับตาลาโลกไปก่อนก็เตรียมตัวกันให้ดีหมูญาติเขา้นับเวลารอเลยนะหนึ่งเดือนมีอยู่4วันเนี่ยดังนั้นก็เอาบุญกันให้เต็มที่แล้วกันแต่ในแต่ละวันนั้นเราเองก็สั่งสมบุญเป็นประจําเป็นปกติเช่นเคยเพราะเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าบุญนั้นเป็นเบื้องหลังแห่งความสุขแล้วก็ความสําเร็จ ตั้งแต่เราเกิดโตมาจนถึงวันนี้นะเราก็ถูกหล่อหลอมโดยกลไกลของสังสารวัตรคนไหนทำบุญมาดีก็จะเกิดมาเจอครอบครัวที่ดีรวมถึงสังคมที่ดีทําให้เราเองเข้าใจกลไกลในการที่จะรักษาชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตของเราเองไปได้ในเส้นทางที่ดีแต่หลายๆคนเขาก็ไม่ได้เจอเส้นทางอะไรกันแบบนั้นน,นนะเขาก็ใช้ชีวิตกันไป แต่ที่เรียกว่ากระแสะแห่งโลกจะพาเข้าไปสะแสวงหาสารพัดสารเพเนี่ยนะหนทางในการทำมาหาเลี้ยงชีพแต่หลายๆคนก็ขยันกันมากเลยแต่ว่าด้วยบุญเก่าที่อาจจะทำมาน้อยไปนิดนึงปัจจัยมันก็ได้ไม่เยอะเท่าที่ตัวเองต้องการแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าแบบสังสารวัตนี้โลกนี้ไม่ยุติธรรมเลยกับ ตัวของเขาแล้วก็ไปเสาะแสวงหาหนทางอะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรกันไปอีกเยอะเลยนี่ก็คือความที่เรียกว่าเป็นกลไกแห่งความโหดร้ายของโลกเหล่านี้แล้วก็ความไม่รู้นี่แหละที่โผล่ขึ้นมาก็ทําให้ทําผิดทําพลัง้งทําพลาดรวมถึงว่าของเก่าที่เคยทํามาข้ามภพข้ามชาติพอมันมาทันแล้วมันบางครั้งบางทีก็แก้ไม่ทันนะเห็นกลไกลของ สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วแล้วก็ทําให้เออพอเข้าใจว่าโลกมันเป็นแบบนี้แหละแต่เราเองมีบุญมาในระดับหนึ่งแม้จะเห็นอะไรไปแบบนั้นเองแต่จะเกิดว่าจะให้มาตัดกิเลสท,ที่พอมีอยู่ตรงนี้นะบางคนบอกขอสักนิดหนึ่งหน่าหลวงพี่ขอกินอะไรลอยๆอ,อร่อยๆนสักนหน่อยนึงก็ยังดีอะไรเงี้ยก็เผื่อว้เสันนิดหนึ่งก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าตราบใดที่เรายังต้องใช้ชีวิตอยู่ในนี้ก็หาจุดพอดีพอดี ก็ได้เพราะความพอดีเนี่ยจะทำให้เราเองเนี่พอรับรู้ว่าแค่ไหนเราถึงจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตแม่บางครั้งบางทีมันอาจจะดูเหมือนเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะอย่างเช่นว่าใส่บาทตอนเช้าดูเหมือนไม่มีอะไรมาใส่บาตรตอนเช้าบางคนนี่ชอบมากนะไปใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยรีบออกบ้าน จะไปทํางานก็ตามแต่พอขับออกจากบ้านมาเสร็จปุ๊บแวะซื้อของอะไรได้นะเจอพระเดินอยู่ข้างถนนปุ๊บกระจอดแล้วก็ทําบุญใส่บาตรเลยเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่าพอใส่บาตรแล้วเหมือนว่าได้ทํากิจวัตรอย่างหนึ่งของชาวพุทธที่ต้องถือว่าครบถ้วนบริบูรณ์นะแล้วก็เชื่อว่าความคุ้นเคยตรงนี้สลับชาวพุทธมีกันเยอะนะครั้งหนึ่งเคย คยไปทาวีซ่าจะเดินทางไปประเทศอังกฤษไปวีซ่าเสร็จพวกเขาเขาให้สัมภาษณ์ต้องไปสัมภาษณ์ก็เลยไปที่เป็นออฟฟิศไปสัมภาษณ์นั่นแหละเขาก็ถามนึกว่าจะถามว่าจะไปอังกฤษนี่อาจารย์จะไปทาอ,อะไรอะไรเงี้ยนะนึกว่าจะถามอะไรแบบนั้นไปถึงปุ๊บเขาถามเลยอาจารย์พระพา,า,ายเรือมาบินทบาตเนี่ยอันนี้ใส่บาทจะได้บุญไหมเ <c oughs> นี่ยนะมีถามแบบนี้ด้วยนะคือไปสัมภาษณ์ว่าเอเอเนาะ ก็เป็นแบบนั้นแล้วถามว่าทำไมเขาถึงสัมภาษณ์แบบนี้นะทุกทุกอย่างเนี่ยนะมันมีเหตุไม่มีผลตอนนั้นหลวงพี่ไปสัมภาษณ์ตอนไหนตอนต้นปี้าน้ำยังท่วมอยู่พื้นที่น้ำท่วมในบางเขตแถวๆนี่แหละปริมณฑลที่วัดตอนนั้นก็โอเคแล้วแหละแต่ว่ารอบๆแถวบ้านของคนที่เขาสัมภาษณ์นี่มั้งเขาสงสัยเขาเลยถามว่าเอ๊ะเห็นพระพายเรือมาแล้วแล้วก็แบบ คือต้องบอกไว้ก่อนนะว่าคําถามแบบนี้คืออยู่ที่ว่าเราเองจะตีความแบบไหนตีความว่าเอ๊ะทำไมมาถามอะไรแบบเนี้ถ้าเราพอรู้พอเข้าใจพื้นฐานแล้วเราจะพอจะตอบให้เขาได้ในมุมที่ต้องถือว่าเกิดประโยชน์กับตัวเขาด้วยเขายกตัวยอย่างอย่างเคสเนี้ยพระพายเรือมาบินทบาตแล้วเขาจะได้บุญไหมนะเขาพูดอย่างเงี้นะเสร็จแล้วปุ๊บก็ เขาก็ขยายความเพิ่มเติมต่อเพราะอ่ะอันนี้สำคัญนะเพราะได้ยินมาว่าพระพายเรือไม่ได้เขาว่าแบบนี้ได้ยินมาว่าพระพายเรือไม่ได้เลยไม่แน่ใจเห็นพระพายเรือปกติเนี่ยน้ำไม่ท่วมพระท่านก็นเดินมานะแต่ตอนนี้พอพระน้ำมันท่วมพระก็เลยพายเรือมาแบบนี้เขาจะได้บุญไหมเพราะไม่คุ้นเลย เขาก็บอกแบบนั้นได้ยินมาแบบนี้แล้วก็ไม่คุ้นเลยที่พระเป็นแบบนั้นหนึ่งก็ต้องอนุมโมทนาก่อนนะว่าคนต้องการจะทําบุญแล้วบางครั้งบางทีในบุญเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยนะก็ทำให้เขาเริ่มต้นวันด้วยความสุขใส่บาทแล้วก็แฮปปี้ใครใส่บาทเป็นประจำบ้างเอ,อ่ยพิมพ์หนึ่งมาหน่อยแล้วกันเนะาะใส่บาทรเป็นประจำเนี่ยใส่บาตแล้วเพิ่มอา่ามียกนิ้วมาด้วยนะ เราพิมพ์ใส่บาทเป็นประจำไหมพิมพ์หนึ่งมาหน่อยแล้วกันนะนะการใส่บาทเนี่ยสำหรับบางคนนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากชอบนะโอ้นี่มีใส่บาทก็ขอให้ร่ําให้รวยให้แข็งแรงเนาะคนที่ใส่บาทเป็นประจําอยู่ให้แข็งแรงแข็งแรงกันทุกทุคนเลยนี่ก็คือการต่ออายุให้กับพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งย้อนกลับมาที่เคสเมื่อกี้เนี่ยโอ้ใครพิมพ์มานี่ก็ขอให้รวยทุกท่านเลยนะแข็งแรงแข็งแรงเขาสงสัย เพราะนะั่นคือศึกษามาระดับหนึ่งนะสมแล้วที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศเกี่ยวกับสถานทูตตรงนี้สงสัยศึกษามาแล้วเขาว่ามาแบบนี้ศึกษาด้วยนะพระไม่สมควรที่จะพายเรืออะไรอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ให้มาหมดเลยเป็นกริยาที่ไม่สมควรเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้บุญเห็นไหมเอ่ยพอคนมีปัญญาขึ้นมาเสร็จเนี่ยเขาก็พิจารณาหลากมุมแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ย ต้องถือว่าเวลาจะทําบุญอะไรแล้วมันจะคุ้มไหมกับการที่ลงทุนกันไปนี่คือการมุมคิดแบบเขาเรียกว่าเป็นพุทธิจริตใช้ปัญญาในการดํารงชีวิตจริตของคนมีหลายอย่างนะทั้งราคะรักสวยรักงามทั้งโทสะเนี่ยนะฟุดฟิดฟุดฟิตฟุดฟัดฟุดฟัดเงียนะอารมณ์หงุดหงิดอยู่ตลอด ทั้งโมหะนี่ซึมๆนิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็มีอยู่วิตกจริตนะนะโอ้โหน,น,นู่นั่นนี่ศรัทธาจริตโอ้โหเห็นหมากะดีหูปุ๊บพนมมือไหว้อะไรเงี้ยนั่นะคือศรัทธาจริตก็เห็นอะไรก็ไหว้ไปก่อนน่นนะก็เป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายมาก็พุทธิจริตคิดเป็นเหตุเป็นผลมองตามสิ่งของทิศทางต่างๆตามท,ที่ควรจะเป็นมีเหตุมีผลอะไรแบบเนี้ย การที่คนมาสอบถามมาพูดคุยก็พอจะบอกจริตของเขาได้ถ้าเราศึกษาวิถีแห่งการใช้ชีวิตของมนุษย์พอเข้าใจกลไกของเขาว่าธรรมชาติเป็นยังไงเราก็สามารถที่จะค่อยๆพูดคุยกับเขาได้อย่างยุคนี้สมัยเนี้ต้องบอกว่าราคะจริตนี่มีเยอะเลยนะก็แบบว่ารักสวยรักงามกันเป็นเรื่องปกติคนเป็นแบบนี้สมกับความเป็น ากามาพบอะนะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่มนุษย์เนี่ยมีอายุต่ำกว่าหนึ่งไม่ลงมาบันเกิดเพราะว่าคนเนี่ยทำบาปทำกรรมได้ง่ายกันมากและยิ่งอายุสั้นลงไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้ทำบาปทำกรรมกันได้มากขึ้นเรื่อยๆแบบนั้นเพราะว่าอายุมันสั้นก็เลยอยากจะทำอะไรก็ทำนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบอกมาสอน คนที่เขาศึกษามาเป็นพุทธทิจริตเขาต้องการเหตุผลก็บอกสอบถามกันไปก็บอกก็ไปตามตรงนะั่แหละว่าก็ถามไว่าได้บุญหรือเปล่าก็ต้องบอกก่อนนะนะว่าได้บุญอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกก็แลพายเรือแล้วมึงพี่เขาบอกแบบนี้พระรทาไม่ได้ไม่ใช่เหรอก็บอกก็ใช่ที่เขาบอกมาอย่างนั้นมันก็ถูกแต่ก็ต้องมีแต่นิดหนึ่งนะเขาก็สงสัยว่าแต่นั่นคืออะไรแต่ที่มีนี้ก็คือว่า แล้วคุณโยมบอกน้ําท่วมไม่ใช่เหรอแถวบ้านเนะี่ยแล้วจะให้พระท่านทำยังไงดีเดินลุยน้ํามาสมมติว่าพระท่านเนี่ยอาพาธึ้นมาเป็นวัดขึ้นมาที่จะทํากันยังไงและมันก็ถือว่ามันเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของเมืองไทยที่ภาพต่างๆเราเนี่ยเป็นความคุ้นเคยกันเหมือนกันว่าถ้าในสมัยอดีตเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นพระ พายเรือบินธบาตกันเยอะเลยในกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพในคลองมันเยอะแล้ววัดเนี่ยนะต้องบอกไว้ก่อนแล้วโดยเฉพาะวัดเก่าๆสร้างติดอะไรเ่ยสร้างติดน้ำนะเพราะว่าวัดเก่าๆเนี่ยหน้าวัดนี่อยู่ติดน้ําเหมือนวัดไหนวัดปากน้ําภาษีเจริญของพวกเราของประเดชว่าคุณหลวงปู่นี่แหละก็อยู่ติดน้ำนะวัดโบสถ์บน ตอนนู้นและหลวงปู่ค้าขายก็ใช้เรือเพราะเมื่อก่อนใช้เรือเป็นพาหนะหลักอันไหนที่หยนกันได้ก็หยวนกันไปนะเพราะมันถือว่ามันเป็นทิศทางในการใช้ชีวิตแต่พอโลกเปลี่ยนขนไม่คุน้นความเหมาะสมเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าพระนันกิริยาสำรวมอะไรยังไงหรือไม่อันนี้พูดในฐานะส่วนตัวที่เห็นพระท่านพายเรือบินทบาทเนี่ยพูดตามตรงนะที่เคยเห็นพระท่านพายเรือบินทบาทเนี่ยแต่ละรูปที่หลวงพี่เห็นเนี่ย เซียนๆเลยนะภายนิ่ม,มากแล้วก็ดูแล้วพี่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเหมือนกันสำคัญตรงนี้แหละที่ว่ามเีเห็นสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่คุน้นเห็นพระที่ว่าทํำพายเรืออะไรแบบนี้นะเราเองก็สามารถที่จะเออเนาะพิจารณาได้วินัยหรืออะไรตามอย่างนี้พุทธเจ้าท่านให้ไว้ให้พระรักษาเนี่ยนะส่วนหนึ่งข้อหนึ่ง ของการรักษาวินัยนี้ก็คือว่าเพื่อ,อยังศรัทธ,ธาให้ยังคงอยู่สำหรับญาติโยมดังนั้นเราเองเนี่ยอยู่ในโลกใบนี้อะไรที่เรามองแล้วรู้สึกว่าโอเคได้อยู่ไม่ได้หนักหนาะสาหัสอะไรจนเกินไปก็มองผ่านไปให้ได้บ้างแล้วมองจุดประสงค์หลักว่าการทำทานก็คือการตัด ให้สละสิ่งของรวมถึงใส่บาทนี้ยังช่วยสืบต่ออายุพระศาสนาได้ด้วยนะทำให้พระท่านมีอาหารได้ครบได้ฉันกันมองความสำคัญตรงนี้แม้ว่าจะเป็นบุญที่ดูเหมือนเล็กน้อยมันไม่เล็กน้อยนะทำเป็นประจำความเลื้มที่มีอยู่จำนวนมากก็ทำให้เรามีความสุขเช่นเดียวกัน ยุคนี้สมัยนี้คนมีจริตแบบนี้มีเยอะมันปนๆกันไปนะจริต6อย่างนีที่ว่าสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วแต่ว่ากิเลสมันจะผสมผสานอะไรกันยังไงให้เราเกิดอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเกิดความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นเกิดความชอบต่างๆเหล่านั้นสิ่งนี้ต่างหากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะให้เราพิจารณา แม้เรื่องเล็กๆน้อยๆในระหว่างวันก็สามารถจะทําให้เรามีความสุขได้อย่างเช่นยกตัวอย่างไงนะทำงานออฟฟิศทําไปอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทําบัญชีอะไรอย่างเงี้ยสักชั่วโมงหนึ่งโดยหลักของสุขภาพนี่เขาบอกว่า1ชั่วโมงนี่ขอพักสักแป๊บหนึ่งก็ได้แต่พ่อเอเป็นสิทธิ์มีครูนะเป็นลูกสิทธ์คุณครูไม่ใหญ่เพราะหชั่วโมงแป๊บหนึ่งเขาบอกพัก พักสายตาเลยก็เลยหลับตาเลยหลับตารวมใจปุ๊บสัมมาระหังอยู่หยุดใจไว้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แป๊บเดียว1ชั่วโมงหนึ่งนาทีหรืออาจจะมากกว่านั้นสักเล็กน้อยนะทำงานถือว่าพักสายตาด้วยแค่นั้นน่ะทำใจเฉยๆแฮปปี้ในหนึ่งชั่วโมงนั้นก็ทําในตัวของเขาเองนั้นทํางานไปแล้วก็มีความสุข ไปด้วยในขณะที่ทำงานแล้วก็ถูกหลักวิชาด้วยนะแบบเนี้ยนี่ก็คือสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตได้แบบพุทธิจริตแต่เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วอารมณ์มันขึ้นมันลงมันเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนกันไปขอแค่ว่าเรารู้ว่าตอนนี้อารมณ์เราเป็นแบบไหนเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตกันไปให้พอเหมาะพอสม ตามหน้าที่ที่เรามีแล้วก็หาความสุขโดยเฉพาะความสุขที่เกิดจากการสั่งสมความดีแบบนี้ให้ได้ในทุกๆวันนะเพราะงานตรงเนี้ยอันนี้พูดถึงสำหรับเศรษฐีผู้ใจบุญที่นั่งฟังอยู่ตรงนี้นะว่าเราเข้าใจดีงานปกติเนี่ยอันนี้อธิบายงานให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันเพราะเราเองทำงานอยู่ละทำมาหาเลี้ยงชีพกันงานอย่างแรกคืองานทำมาหาเลี้ยงชีพนี่คืองานอย่างแรก ที่มนุษย์ก็ต้องทําโดยส่วนใหญ่เพื่อให้ตัวเองนั้นก็ใช้ชีวิตกันต่อไปถ้ายัางอายุน้อยอยู่งานในส่วนนี้ก็คือการเล่าการเรียนศึกษาหาความรู้เข้ามาใส่ตัวอันนี้ก็เป็นงานอย่างแรกงานอย่างที่สองเข้ามาก็เป็นยังไงเอ่ยงานอย่างที่สองก็คือฝึกนิสัยอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบมีระเบียบมีวินยัยมีกฎหมายอะไรมีประเพณีอะไรในสังคมนั้นก็ฝึกตัวอยู่ในงานส่วนนี้ อันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะ,นะเพราะว่าเป็นการฝึกใจและรวมถึงการอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมแล้วงานอย่างสุดท้ายสําหรับนักสร้างบารมีสําคัญมากคืองานอะไรเอ่ยงานฝึกใจทําหยุดทํานิ่งอันนี้สําคัญมากนะหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยเออสอนเอาไว้ท่านบอกว่าตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยโลกกรรทแปเราหนีไม่พ้นเลยนะ มีอะไรบ้างเอ่ยมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญนะนะทุกคนก็ต้องเจอ,เอ,อสิ่งต่างๆเหล่านี้และสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมักจะมากับการทำมาหาเลี้ยงชีพของเราและมันจะทําให้เกิดสิ่งหนึ่งคุณคณรูไม่ใหญ่ท่านบอกไว้สิ่งนั้นก็คือใจของพวกเราทุกๆคนเลยตราบใดยังต้องทํามาหาเลี้ยงชีพใจมันจะกระเพื่อม เนี่ออกไหมมันสั่นเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยใจมันกระเพื่อมมันไม่นิ่งมันจะถูกกระทบให้กระเพื่อมใครเคยเป็นแบบนี้บ้างพิมสองมาหน่อยเนาะใจกระเพื่อมใจมันก็จะสั่นไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เรายังทำงานาเลี้ยงชีพโอ้โหนี่เจอกันเยอะเลยนะขอให้รู้ว่านี่แหละเราเป็นมนุษย์ปกตินะเพราะว่าเป็นกันหมดเลยทุกทกคนเป็นหมดอันนี้คือเหตุการณ์ปกติคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็บอกไว้ว่านี่คือเหตุการณ์ ปกติแล้วก็สิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านอยากจะให้เราเข้าใจคือเมื่อไหร่มันกระเพื่อมเนี่ยนะขอเน้นย้ำท่านบอกว่าเมื่อไรที่ใจกระเพื่อมมักจะเป็นไปในทางที่ทำให้เราเกิดกระแสะแห่งในความเป็นเชิงลบซะส่วนใหญ่ใจกระเพื่อมเมื่อไหร่เป็นลบเมื่อนั้นอันนี้พอเข้าใจเนาะเมื่อไรถ้าเรากระเพื่อมปุ๊บให้รู้เลยว่ามันจะดึงเราไปในฝ่ายลบนั่นแหละ มันจะมีอะไรบ้างมันจะมีทุกข์เกิดขึ้นมันจะมีเสื่อมลาบมันจะมีนินทามีอะไรแบบนี้นะมันเลยทำให้เรารู้สึกใจกระเพื่อมแล้วทำยังไงท่านบอกว่าจับหลักให้ได้หลักอะไรเอ่ยหลักวิชาแล้วหลักวิชาเป็นยังไงที่ว่าคุณครูไม่อยากอยากจะให้เราจับให้ได้เนี่ยหลักวิชามีแบบนี้นะลองฟังเส้นนิตก็ได้แบบนี้คือหลักวิชาการฝึกสมาธิเนี่ยทำใจให้หยุด ให้นิ่งแล้วจะทำให้ใจของเราเนี่ยมีหลักของชีวิตมีหลักของจิตใจถ้าเราจับหลักได้เนี่ยนะเมื่อกี้เนี่ยนะพอใจก็เพื่อมเสร็จปุ๊บมันจะทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจพอเราจับหลักแบบนี้ได้เนี่ยวางใจเป็นที่มีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยมันก็จะหายไปเลยนี่คือสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกกันนะ ถ้าเราจับหลักได้เรารู้ว่าใจเขาเพิ่มเนี่ยแล้วเรารู้ว่าการทําสมาธิเนี่ยทำใจให้เราได้นิ่งเราก็ดึงใจกลับมาแล้วใจเราจะมีหลักพอมีหลักเสร็จปุ๊บจับหลักได้วางใจนิ่งๆเฉยๆเป็นจากที่มีทุกมากก็จะมีทุกน้อยจากที่มีทุกน้อยก็จะหายไปเลยนี่คือสิ่งที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกเอาไว้แล้วก็ทำให้รู้ว่า อาจารย์ก็กสอนต่อนะว่าทุกนเนี่ยมันมีอยู่ในทุกขั้นตอนของชีวิตจริงไหมเอ่ยมันมีอยู่ในทุกขั้นตอนของชีวิตเราเลยเราจะเจอทุกอยู่แบบนี้แหละดังนั้นการที่ท่านมั่นบอกให้เราดึงใจกลับมาไว้ในตัวเนี่ยนะเราจะได้มีหลักจับเมื่อไรรู้สึกว่าเริ่มทุก์ใจเริ่มกระเพื่อมดึงใจกลับมาไว้ให้มันมนิ่งๆก่อนหลับตาสักพักหนึ่งทําใจสบายๆเมื่อใจไม่กระเพื่อมเริ่มนิ่งทุกมันก็จะ บรรเทาเบาบางลงไปบ้านนี่คือหลักวิชาที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกจากนั้นก็มองหาความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เราเองใช้ชีวิตแบบนั้นน,นนะความสุขของคนมีอยู่หลายอยา่างบางคนบอกว่าขอแค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่เราเองก็จำเป็นจะต้องมาบอกตัวของเราเองอยู่ในทุกๆวันเช่นเดียวกันเพราะถ้าปรับ ใจไว้ไม่ดีเนี่ยนะปรับอารมณ์ไม่ทันในแต่ละเรื่องราวที่เราได้ต้องมาเสพกันเนี่ยมันทุกอยู่มากกว่าสุขแบบนี้ไม่เวิร์กเลยในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยในเส้นทางในการสร้างบรมีแบบนี้ดังนั้นไม่คุ้มเลยการที่ว่าเรามานั่งฟังทำอยู่แบบนี้นะทั่วๆไปเขาไม่ทํากันเขาก็หาความสุขความเพลินนั่นแหละที่เขาใช้กันในชีวิตอยู่ไม่ได้ผิดอะไรในการหาความเพลินอะไรไปแบบนั้นแต่มันจะทําให้เสียโอกาสแล้วก็ ปล่อยเวลาไปในเชิงที่เรียกว่าผ่านไปอย่างที่น่าเสียดายเราเองในฐานะแห่งความเป็นพุทธศาสนกิกชนเรารู้ว่าเวลาของเรานั้นมีมากหรือมีน้อยเอ่ยเกิดมาในภพชาตินี้เวลาเรามีน้อยนะดังนั้นเนี่ยการพัฒนากายกับใจเป็นสิ่งที่สําคัญพัฒนาไปทําไมกายกับใจเพื่อให้เราบริสุทธิ์มากขึ้นใสามากขึ้น แล้วเป็นยังไงน้องๆเขาบอกไปเมื่อกี้นะเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองอะไรเป็นที่ไปนะสุขติเป็นที่ไปน้องๆเขาบอกไปแล้วเราจํากันได้นะเท่านั้นเองแต่ทาเมื่อไหร่ใจกระเพื่อมรับรองเลยนะนึกตรงนี้ไม่ได้เลยมันหึงฟุดฟัดฟึดฟัดขึ้นมามันเห็นแต่หน้าคนนั้นที่ทําให้เราหงุดหงิดอะไรแบบเนี้นะบางคนยืมตังไปแล้วไม่คืน อะไรแบบนี้มันก็ทําให้เรางุดงิดได้เหมือนกันนะี่นะนี่ก็เป็นธรรมชาติของโลกอยู่อย่างนึงพุทธเจ้าท่านบอกไว้มนุษย์เนี่ยอันนี้พูดถึงคนทั่ว,วไปนะสุขมีสุขเกิดจากอะไรเอ่ยจากการมีทรัพย์นี่คือสุขอย่างแรกเลยคนนี่จะมีสุขจากการมีทรัพย์นี่ข้อแรกและอย่างที่สองคนจะมีสุขจากอะไรรู้ไหมจากการใช้ทรัพย์ทินหั่งฟังอยู่ตรงนี้นะเศรษฐีทั้งหลาย คนไหนมีสุขกับการใช้ทรัพย์บ้างเนี่ยพี่มามาหน่อยแล้วกันนะนะโอ้โหได้ใช้ทรัพย์แล้วมันอารมณ์ดีจริงๆเลยหลวงพี่แบบเนี้ยนะสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์โอ้โหนี่เทียบเลยขอให้รำ่ำรวยไปเยอะๆนะเพราะว่าหลวงพี่เชื่อว่าที่นั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงเนี้ยเรารู้จะจ่ายทรัพย์อย่างไรให้คุ้มค่าม,มากที่สุดดังนั้นพวกเราเนะี่ยมีความสุขกับการใช้จ่ายทรัพย์เป็นปกติของมนุษย์ตามอย่างที่พระพุทธเจ้า ท่านบอกแล้วก็มีความสุขด้วยโดยเฉพาะเศรษฐีแถวนี้เชื่อว่าทําบุญกันโอ้โหตลอดต่อนเนื่องอยู่แล้วนะดังนั้นก็ใครพิมพ์มันก็ขอให้รวยกันเยอะๆเลยแล้วกันนี่ก็คือสุขจากที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์แต่อีกอันหนึ่งอันที่สอันนี้ก็สำคัญพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้ว่าสุขอย่างที่สามนี่ก็สำคัญคือสุขจากการไม่มีหนี้นะ ดังนั้นก็ไม่ถามนะใครมีนี้พังอะไรแบบนี้คงไม่มีหรอกทางนี้เศรษฐีทั้งนั้นดังนั้นก็พูดให้ฟังเฉยๆว่าคนเราถ้าไม่มีนี้นี่มันสุขใจจังเลยนะอยากจะกินอะไรก็ได้อยากจะทําอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละนี่คือสุขของมนุษย์อันนี้โดยทั่วๆไปมีทรัพย์จําไว้เลยนะเห็นคนตามเนี้ยเป็นตามนี้แหละธรรมะของพระสัมมาสัพพุธเจ้าไม่หนีไปจากนี้สุขจากการมีทรัพย์สุขจากาจาการใช้ทรัพย์ แต่ถ้าเมื่อไรข้อที่3เริ่มมีหนี่ขึ้นมาเริ่มจะไม่ค่อยสุขแล้วบางคนเนี่ยยิ่งพลาดหนักเข้าไปอีกนะไปกู้มาแล้วเอาไปใช้ใช้ธรรมดาก็ไม่มีปัญหาหรอกใช้เกินตัวไม่สมกับ ฐานะความเป็นอยู่พุทธเจ้าท่านก็บ,บอกไว้อีกนะว่าใช้ทรัพย์ก็ต้องพอเหมาะกับตัวเราด้วยไม่ใช่ว่าแบบเงินเดือนหมื่นนึงนะใช้ชีวิตเหมือนเงินเดือนสักสามแสนอะไรแบบเนี้ยแอบแนี้ก็ไม่ไมคุ้ม,มนะก็เล่าให้พวกเราฟังแค่นั้นเองเพราะสุขจากการไม่มีหนี้ก็เป็นสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์โดยทั่ว,วไปแล้วถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ย ได้รู้หลักการของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าแล้วการรักษาใจแม้ว่าอาจจะมีหนี้มาแล้วนะนี่ขอยกตัวอย่างรวมๆแล้วกันว่าบางคนถ้าเกิดว่ามีหนี้มาแล้วเราเองอาจจะเจอเพื่อนเจอฝูงเจอหมู่ญาติเจอพี่เจอน้องที่เขามีหนี้อยู่เกิดเห็นเขาทุกข์ใหญ่จากการมีหนี้อันนี้ขอฝากไว้เลยนะแสดงความเป็นห่วงเป็นใยถ้าไม่มีให้ยืมก็อย่าอย่าเอาไปให้ยืมนะให้ยืมเมื่อไหร่มันมีคนบางคนทุกข์กว่าลูกหนี้อีกนะ ใครรู้ไหมเอ่ยเจ้านี้เจ้านี้นี่ทุกยิ่งกว่าลูกหนี้นะโอ้จะมีตังค์มาคืนหรือเปล่าเนาะเจ้านี้นี่ไไรเนี่ยแบบนี้นะก็เป็นแบบนี้แหละอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆดังนั้นก็เอ๊ะแล้วเราจะช่วยยังไงให้เขาได้พ้นจากทุกต่างๆเหล่านี้อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเขารู้จกักจัดการกับอารมณ์ของตัวเขาเองได้เมื่อกี้คุณครูแม่ใหญ่ก็บอกไปแล้วนะ ทุกมันมีอยู่แล้วในทุกขั้นตอนของชีวิตของมนุษย์เราแต่ถ้าเราเกิดเราช่วยให้เขาได้ออกจากกองทุกข์นั้นบ้างแล้วมีใจที่ใสสะอาดสว่างเห็นโลกตรงตามความเป็นจริงนะว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แหละก็มันทุกอะมันเป็นนี่อะแล้วก็จัดการกันไปทั้งโลกเขาก็บอกเหมือนกันว่าเมื่อไหร่ชีวิตมีปัญหาอันนี้ทางโลกเขาบอกนะเมื่อไหร่ชีวิตมีปัญหา ถ้าจะแก้ปัญหามองหาทางออกอย่าไปมองที่ตัวปัญหายกตัวอย,อย่างเช่นว่ามีหนี้แบบเนี้ยมีหนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเรามีหนี้สมมุตินะนะถ้าไปมองที่ตัวหนี้เสร็จปะโอ้โหมันเครียดมากนะโอ้โหตัวเลขมันตัวแดงดอกเบีย้ยมันขึ้นทุกๆวันเลยมันก็เครียดกันไปแบบนั้นแต่ถ้าเรามองหาทางออกมองหาทางแก้ปัญหามีหนี้นี่ต้องการอะไรเอ่ยต้องการรัพ์ มาทบหนี้ใช่ไหมก็ต้องมองหาช่องทางที่จะหาทรัพย์มาเพิ่มนี่แหละวิธีแบบทางโลกเขามองแบบนั้นหาทรัพย์เข้ามาเพิ่มหามองที่ทางออกอย่าไปมองที่ตัวปัญหาแล้วเราก็จะเบามากขึ้นแต่ในทางธรรมเนี่ยพอมาเจริญสมาธิภาวนาเสร็จปุ๊บเห็นตัวปัญหาเห็นปุ๊บเข้าใจเลยเรามีหนี้แล้วจะทำยังไงหนึ่งรักษาอารมณ์ของเราก่อนให้ใจใส่ก่อนแล้วเป็นยังไงพอใจไม่ว้าวุ่นเสร็จแล้ว ถ้าแบบคนอย่างเช่นพวกเราเนี่ยนะเรารู้ว่าบุญพอเกิดรวมใจนิ่นงๆแล้วบุญเกิดเสร็จปุ๊บจะดึงเอาทรับเก่ามาแล้วเราก็สามารถที่จะพ้นจากสภาวะนั้นได้หรือถ้าบุญเก่ายังมาไม่ถึงใจใสๆเนี่ยจะทําให้เราเห็นทางออกได้ง่ายขึ้นคือไม่สับสนค่อยๆแก้ไปทีละเปราะ อย่างใจเย็นๆนรักษาอารมณ์ได้พอถึงเวลามาเจ้าหนี้มาทวงสมมตินะนะเจ้าหนี้มาทวงเสร็จปุ๊บก็จะใช้มาธุรสวาจาวาจาอันเป็นที่รักเนี่ยพูดคุยเจราจากับเจ้าหนี้จนเขายอมให้เราหกนะเอาพ่อพลัดไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยคืนก็ได้สักสามปีอะไรแบบนี้โอ้โยิ้มกันเลยนะแต่คงยุคนี้คงยากนะก็เป็นกําลังใจให้ละกันถ้ใครมีหนี้อยู่แต่แถวนี้คงไม่มีแล้วมั้งเศรษฐีทั้งนั้นเลยดังนั้นเราเองอยู่ในเส้นทางตรงนี้ รักษาอารมณ์ของเราให้ดีหาความสุขให้ได้ในชีวิตแม่จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ในทางของนักสร้างบารมีเนี่ยนะเล็กๆน้อยๆของเราคือการดึงบุญแม้จะเป็นบุญที่ดูเหมือนไม่มากไม่มายเท่าไหร่นั่นแหละให้อาหารสัตว์บ้างช่วยเหลือเด็กบ้างทำบุญกับพระบ้างอันนี้บุญใหญ่ได้ช่วยสืบอายุพระพุทธศาสนา อะไรทุกๆอย่างที่เป็นความดีได้บุญหมดนะนะเล็กๆน้อยๆในระหว่างวันเราหาแบบนี้แหละเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อจะรักษาใจเราให้นิ่งให้ใสแล้วก็จะได้อยู่ในเส้นทางที่เป็นเส้นทางแห่งความดีอยู่ตลอดความทุกข์ที่มีจะไม่สามารถมาทำอะไรให้ใจใเราขุ่นได้เลยนี่ก็เป็นเรื่องที่เอามาฝากพวกเราในวันนี้บุญเล็กๆน้อยๆ สุขเล็กๆน้อยๆให้อาหารสัตว์เนี่ยนะได้แจกเงินให้ค่าขนมเด็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ได้บุญไปแล้วในระหว่างวันแต่จะดีมากกว่านั้นก็คือบุญใหญ่ๆด้วยการเจริญสมาธิภาวนาทาใจให้ใส่ย,ยิ่งๆขึ้นไปจะได้ดึงสมบัติใหญ่เข้ามาหาตัวเราแล้วจะได้ทําบุญกันก้อนใหญ่ๆปลื้มเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็รวยกันทุกๆคนเลยนะแล้วก็ให้รวยกันยิ่งๆขึ้นไปด้วยเพราะเรารวยแล้ว เอาปัจจัยนั้นไปสร้างประโยชน์ไม่ใช่รวยแล้วเอาไปเพื่อเพิ่มความโลภให้กับตัวเองไม่ได้โลภแต่รวยเพื่อสร้างประโยชน์รวยแบบนี้รวยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอะไม่ผิดหรอกลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อธรรมชโยทั้งหลาย เรารวยไปด้วยกันเนาะใครอยากรวยบ้างพิมก้าวมารัวๆหน่อยแล้วกันนะที่อยู่ที่นี่นะเราอยู่ในเส้นทางนี้เรารวยนะลูกศิษย์ลูกหาว่าพระธมการมีคํานี้อยู่โอ้โหใครพิมพโอ้โนี่รัวเลยนะอนุโมทนาให้ร่ําให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยมหาเศรษฐีทั้งหลายนั่นแหละคือมุมมองจิตใจของผู้ที่มีแต่ความสุขนะนั่งยิ้มแยม้มแจ่มใสกันอยู่เนี่ยมีความสุขกันจริงๆนี่คือเรานี่คือผู้ที่ จเจริญสมาธิภาวนาทำบุญกันเป็นประจำถึงยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปแบบนี้เป็นประจำเพราะรู้อยู่เต็มหัวใจว่าความดีนั้นชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างดึงบุญดึงบารมี กำจัดกิเลสออกจากใจของพวกเราไปได้ดังนั้นตรงนี้แหละเลยทําให้เรามีความสุขกันแบบนี้เขาพูดที่นั่งฟังมาจะถึงตรงนี้เนาะพรุ่งนี้วันพระอย่าลืมหมู่ญาติรอพวกเราอยู่เตรียมตัวตั้งแต่คืนนี้นะพรุ่งนี้ก็หลับกันสบายๆตื่นขึ้นมาสดชื่นตอนเช้าแล้วก็ไปทําบุญกันนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เอามาฝากในคืนนี้ตั้งใจรับพรกันเนาะมหาเศรษฐีผู้จะบุญทั้งหลายด้วยบุญกุศล ที่พวกเราเองได้ฝึกฝนอบรมหาความสุขที่เกิดจากการสั่งสมบุญแม้จะเป็นบุญที่ไม่ใช่บุญใหญ่อะไรก็ตามแต่การรักษากระแสะใจให้อยู่ในบุญอย่างต่อเนื่องก็ช่วยรวบรวมบุญเล็กๆน้อยน้อยต่างๆเหล่านั้นทำให้เกิดสุขอย่างมากมายทำให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นอย่าดูหมิน่นปริมาณของบุญแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม ตามที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจัน,น์คนนกยุงท่านเคยสอนเอาไว้ว่าน้ำหยดทีละติ๋งยังเต็มตุ่มดังนั้นเราก็หมันสังสมบุญของพวกเรายิ่งขึ้นไปเรื่อยๆกันนะเลยด้วยบุญบาร,รมีที่พวกเราได้ตั้งใจสังสมมาดีแล้วนี้นับย้อนกลับไปนับพบนับชาติไม่ทวนก็ขอให้บุญต่างๆเหล่านั้นรวมถึงบาร,รมีธรรมต่าง เข้ามาเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7็ของพวกเรากลั่นกายกลั่นใจของเราให้ใสสะอาดสว่างเป็นกายใจที่พร้อมที่จะรองรับบุญใหญ่อยู่ในทุกๆวันให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสําเร็จทุกสิ่งมีแต่จิตใจที่จำไสเบิกบานไปในทุกๆขณะจิตเดินทางไปที่ไหนใกล้ไกล,ก,ลก็ขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับ รวมทั้งให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวาทั้งหลายรวมทั้งให้ได้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพสามารถจะชักชวนบุคคลมาสร้างความดีได้โดยง่ายให้พวกเราได้มีดวงตาจ้ำใสมีดวงใจที่เบิกบานรู้ชัดเห็นชัดรู้แจง้งเห็นแจง้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมบาปกลรมใดๆอย่าได้มากล้ำกลายตัวของพวกเราเลย ให้ใช้ชีวิตยอยู่ในเส้นทางที่ดีงามอย่างตลอดต่อเนื่องนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทุกภพทุกชาติรวมทั้งให้ได้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลเกิดอยู่ในครอบครัวแก้วเกิดเกิดอยู่ในครอบครัวธรรมกายเกิดอยู่ในครอบครัวตัวอย่างของโลกได้มาสร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายท่านไปทุกภพทุกชาติและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในโดยง่าย โดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินอย่าลืมทบทวนความดีของพวกเราเนาะที่ทำไม่ดีแล้วในคืนนี้น้อมถวายแด่มหาปูชนียาอาจารย์ผู้ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกท่านรวมถึงหลวงพ่อธรรมชยโยผู้ซึ่งเป็นผู้นำในการสร้างบารมีของพวกเราด้วยคืนนี้ ขอพวกเราหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญเนาะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาวันพระอย่าลืมหมู่ญาติที่หลับตาลาโลกไปก่อนเขารอบุญจากพวกเราอยู่โดยเฉพาะหมาเศรษฐีผู้จะบุญแถวนี้รู้หลักวิชาอยู่แล้วทําบุญกันให้เต็มที่แล้วกันคืนนี้ขอห,หลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นกันมาอย่างสดชื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญแล้วก็พบกันในวันพรุ่งนี้วันพระสองทุ่มโดยประมาณสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร